สวัสดีครับสำหรับ Space to Brief ประจำวันที่12เดือนตุลาคมนี้นะฮะก็มีประเด็นที่จะต้องติดตามเนี่ยมีหลายประเด็นเหมือนกันนะฮะคือผมเริ่มจากในประเทศก่อนละกันอาทิตย์นี้เนี่ยประเด็นที่จะต้องติดตามในประเทศเนี่ยก็จะมีประมาณ2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือการชุมนุมทางการเมืองนะครับวันที่14ตุลาคมนี้นะครับก็คือวันพุธคือเรามองว่าถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยจะถือเป็นทริกเกอร์พอยต์คือถือเป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อตลาดหุ้นทันทีนะครับต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อมุมมองทั้งต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศเองก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบเรื่องที่2เนี่ยก็คือสัปดาห์นี้นะฮะจะมีการประกาศผลประกอบการงวดไตรมาสที่3นะครับของกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะถือเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศงบการเงินเลยนะฮะเราก็จะต้องมาติดตามดูนะครับว่าผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรตัวเลข NPL ซึ่งเป็นตัวเลขที่สำคัญของหนี้เสียของระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องมาดูกันนะฮะว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะไหมนะครับเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่หลายฝ่ายพึงรับได้ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นเซนติเมนต์ที่เราจะต้องมาดูกันถ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบแน่นอนนะครับแต่ถ้ากลับกันเราตัวเลขนี้เอาอยู่นะครับคือตัวเลขไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับหรือว่ามาตรการที่ทางภาครัฐพักชำระหนี้ต่างๆเนี่ยสามารถต่อยืดระยะเวลาต่อไปได้เนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยจะเป็นกลับมาเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อกลุ่มนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะไอ้นี่คือผมจะบอกว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยมันจะมีหลายแฟกเตอร์ที่มากระทบฉะนั้นเวลาที่แฟกเตอร์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูนะฮะถ้ามันแย่กว่าคาดเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าต่อให้มันแย่นะฮะแต่ว่ามันแย่น้อยกว่าที่หลายๆคนคิดกันมันจะเป็นในตลาดหุ้นเนี่ยราคามันจะค่อนข้างมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะค่อนข้างดีนะฮะมันจะเอาเพอร์ฟอร์มเพราะว่ามันแย่น้อยกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับมันก็จะสับสนนิดหน่อยสำหรับมือใหม่นะฮะแต่ว่าก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับอีกเรื่องนึงที่จะอัปเดตก็คือประเด็นต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น161จุดประมาณบวกประมาณ 0.6% มาปิดที่ 28,587 จุดนะครับหลังจากที่นายทรัมป์นะครับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเขาพยายามเรียกร้องให้สภาคองเกรสเนี่ยรีบอนุมัติมาตรการต่างๆนะครับเขาคือเหมือนกับว่าทางทรัมป์เนี่ยจะเตรียมลงนามแล้วนะครับจะเตรียมลงนามในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอย่างเช่นนะฮะแจกเช็คเงินสดให้กับชาวอเมริกันคนละ1,200ดอลลาร์มาตรการนี้มันคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันเท่าที่ดูนี่มันก็มีความคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะฮะรวมทั้งการอัดฉีดวงเงิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบินก็คล้ายบ้านเรานะบ้านเราก็มีการพูดถึงเรื่องซอฟท์โลนใช่ไหมที่จะให้ทางอุตสาหกรรมการบินเนี่ยได้กู้เงินในดอกเบี้ยต่ำๆแล้วก็มีระยะเวลาในการคืนหนี้ที่ยาวหน่อยเพราะว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันถือเป็นสะพานนะที่จะทำให้รายได้เนี่ยเข้ามาในประเทศได้มันเป็นเรื่องที่สำคัญกับประเทศไทยมากๆนะครับรัฐบาลก็ต้องจะต้องมีส่วนที่เข้ามาช่วยเหมือนกันนะก็คล้ายๆกับสหรัฐก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็มีวงเงินอีก 1.35 แสนล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจรายย่อยนะประเด็นนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกระยะสั้นต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนของสหรัฐเพราะว่าทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านั้นมีการบอกว่าจะยกเลิกการเจรจากระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆจะต้องรอให้ตัวเองเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐรอบที่2ก่อนถึงจะเซ็นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยภาพมันไม่ใช่อย่างนั้นนะภาพคือเขาจะรีบเซ็นรีบเร่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการเรียกคะแนนทางการเมืองก็ได้นะครับไอ้นี่ก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งนะครับกลยุทธ์การลงทุนสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยเรามองว่านักลงทุนระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะนักลงทุนระยะสั้นที่เก็งกำไรเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายได้ทุกสภาวะตลาดในวันที่ตลาดลงมันก็จะมีหุ้นบางกลุ่มที่ขึ้นในวันที่ตลาดขึ้นก็จะมีหุ้นบางตัวที่ลงนะครับฉะนั้นการซื้อขายระยะสั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ตลอดเวลานะฮะแต่เราต้องมีหลักการอะไรบางอย่างที่เข้ามาควบคุมเรื่องความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนนะฮะที่จะต้องทำให้มันเป็นระบบแต่ในภาพของนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยผมขอให้ภาพอย่างนี้ละกันว่าสัปดาห์เนี่ยมันมีปัจจัยกดดันค่อนข้างหลายเรื่องนะครับคำว่าปัจจัยกดดันเนี่ยมันหมายความถึงความไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่ามันจะ
เกิดอะไรขึ้นในวันพุธนี้จะมีการชุมนุมนะครับรวมถึงอาทิตย์นี้ก็จะมีการประกาศงบการเงินของกลุ่มธนาคารรวมถึงมีวันหยุดวันอังคารอีกนะครับมันทำให้เราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความไม่แน่นอนเยอะเหมือนกันนะครับถ้าให้แนะนำเนี่ยก็จะบอกว่าใครมีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักจะลดน้ำหนักไหมแล้วแต่ละคนในการควบคุมความเสี่ยงนะครับรอให้เหตุการณ์ต่างๆมันชัดเจนก่อนนะครับถ้าภาพมันออกมาไม่ได้ร้ายแรงเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนะครับค่อยๆแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักค่อยๆเพิ่มนะครับอันนี้คือภาพของนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้ Morning Brief เรื่องมา3ตัวคือตัว Ori ตัว CRC ตัว CPO นะครับคะแนนทางเทคนิคของ Spy Trade AI Ori 90 CRC 30 CPO 28ส่วน Top Pick วันนี้ก็เลือกหุ้น M มาฮะ M เนี่ยมันคือหุ้น MK ที่เป็นร้านซุกี้นะฮะผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยผมต้องบอกว่าเขาอ่ะพิกเป็นขาดทุน247ล้านซึ่งเป็นขาดทุนครั้งแรกในรอบไม่รู้กี่ปีเลยนะฮะแบบในรอบแบบผมว่าเป็นหลายสิบปีนะครับก็เพราะจากเหตุการณ์โควิดทำให้มาตรการภาครัฐก็ออกมาควบคุมคนก็คือทาง MK ก็ต้องปิดร้านในช่วง21มีนาคมถึง17พฤษภาคมเห็นไหมฮะว่ามันจะคาบเกี่ยวระหว่างไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่2นะครับมันก็เลยทำให้ผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยแย่คนสามารถออเดอร์สั่งอาหารได้เฉพาะเอาไปกับบ้านไปกินอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยดีคือสุดท้ายแล้วขาดทุนเลยไตรมาส2แต่ว่าภาพของครึ่งปีหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขากลับมาเปิดร้านเนี่ยตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมละฉะนั้นไตรมาส3เนี่ยก็จะเปิดร้านเต็มไตรมาสแต่ถามว่ามันจะกลับมาดีแบบปกติเลยไหมผมว่ามองว่ายังไม่ใช่เพราะว่ามันมีเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเข้าร้านมาก็จะต้องมีการควบคุมเรื่องพวกนี้อยู่นะครับรวมถึงก็มีคนหลายคนเหมือนกันที่หันไปกินข้าวในบ้านคือเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านน้อยลงนะครับรวมถึงต้องบอกว่าลูกค้าของ MK เนี่ยเป็นลูกค้าแบบค่อนข้างแบบมีหลายกลุ่มมากๆเลยแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็มีผลกระทบเรื่องการจ้างงานก็ทำให้การบริโภคการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงก็จะทำให้การบริโภคอาหารพวกเนี้ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับฉะนั้นมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยภาพมันจะฟื้นกว่าไตรมาสที่2แต่ถามว่ามันจะกลับไปในระดับปกติก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดไหมผมว่ายังไม่ใช่นะครับอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นแต่ภาพมันเป็นเรื่องของการฟื้นตัวนะครับก็ถือเป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ